ฟังนิทานกันแล้วในป่าแห่งหนึ่งมีสิงโตอยู่ตัวหนึ่งเที่ยวกินอาหารอยู่บริเวณนั้นเมื่อท่องเที่ยวหากินจนเหนื่อยแล้วสิงโตก็นอนพักผ่อนในขณะนั้นมีลิงตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้ได้เห็นสิงโตนอนหลับอยู่ก็นึกครึ้มใจขึ้นมาปกติลิงเป็นสัตว์ที่ซุกซนชอบหาเรื่องยุ่งเหยิงอยู่เรื่อยเขาบอกว่าสิงโตเป็นสัตว์ที่ดุร้ายดูแล้วเบ๋จะน่ากลัวตรงไหนเยอะดูสิดูสิสิงโตคิดแล้วเจ้าลิงก็ได้กระโดดลงมาจากต้นไม้ค่อยๆย่องเข้าไปใกล้กับสิงโตที่นอนหลับอยู่สิงโตสิงโตลิงได้ย่องเข้าไปใกล้ใช้มือแย่เข้าไปในจมูกของสิงโตเบาๆสิงโตทำจมูกฟุดฟิดฟุดฟิดทำให้เจ้าลิงนั้นหัวเราะชอบใจแต่สิงโตก็ยังไม่ยอมลืมตานี่แน่หลังจากที่ทำจมูกฟุดฟิดแล้วก็หลับต่อไปแทนที่เจ้าลิงนั้นจะหยุดแย่กลับอยากแย่ต่อไปอีกเพราะว่าความสนุกเจอดอกนี้หน่อยเป็นไงนี่แน่เมื่อเห็นสิงโตไม่ลืมตาและคงหลับต่อไปลิงก็ยังคงอยากสนุกได้ย่องเข้าไปแย่จมูกของสิงโตครั้งแล้วครั้งเล่าสิงโตทำจมูกฟุดฟิดฟุดฟิดเพราะรู้ว่ารู้สึกคันเจ้าลิงก็หัวเราะชอบใจใหญ่สิงโตไม่ลืมตาและยังคงนอนหลับต่อไปอีกแทนที่ลิงจะกลัวสิงโตกลับชอบใจใหญ่ที่เจ้าสิงโตทำจมูกฟุดฟิดและไม่ทำอันตรายกับมันใครๆก็กลัวสิงโตแต่เราไม่กลัวใครบอกว่าสิงโตดุร้ายเราไม่เห็นว่าสิงโตจะดุร้ายตรงไหนเลยนี่แน่ลิงคิดแล้วก็ได้ย่องเข้าไปแย่จมูกของสิงโตครั้งแล้วครั้งเล่าแต่คราวนี้สิงโตเกิดความรำคาญจึงได้ลืมตาขึ้นและดูว่าใครนั้นมาแย่จมูกเจ้าลิงที่เองข้านึกว่าใครที่ไหนสิงโตได้พูดพร้อมกับตะปบเจ้าลิงตัวนั้นเอาไว้เจ้าลิงตกใจร้องสุดเสียงหาทางดิ้นก็ดิ้นไม่หลุดยิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บทำไมจะไม่กลัวก็ใครใครก็กลัวท่านเพราะว่าท่านเป็นพระราชาสัตว์ไงลิงได้ตอบอย่างเสียงสั่นๆแล้วแกมาแกล้งฉันทำไมแกไม่กลัวข้าเหรอข้าไม่ได้แย่ข้าเห็นท่านนอนหลับอยู่มีแมลงวันมาตอมจมูกของท่านนะข้าแค่ไล่แมลงวันออกจากท่านเท่านั้นนะท่านจะได้นอนหลับสบายไงเนอะเจ้าลิงได้แก้ตัวเพราะว่ากลัวตัวเองนั้นจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วถ้าแกกลัวเนี่ยแกจะมาแย่จมูกของฉันทำไมข้าพูดจริงข้าไม่เคยโกหกใครปล่อยข้าไปเถอะนะปล่อยจริงหรือเปล่าหรือว่าแกพูดแก้ตัวให้รอดไปวันๆน่ะฮะเจ้าลิงข้ามาไล่แมลงวันให้ท่านจริงๆถ้าท่านไม่เชื่อเนี่ยจะต่อไปข้าจะไม่มาไล่แมลงวันให้ท่านอีกเนอะสิงโตไม่แน่ใจว่าลิงนั้นพูดความจริงหรือไม่แต่ก็อดคิดว่าควรที่จะปล่อยตัวมันไปเพราะว่าเขากินอาหารมาอิ่มแล้วเอาล่ะข้าจะปล่อยเจ้าไปแล้วก็อย่ามายุ่งกับข้าอีกล่ะไม่ต้องมาตกแมลงวันให้ข้าเห็นอีกเพราะว่าข้าไม่ชอบจำไว้นะลิงได้ถูกปล่อยไปก็ดีใจรีบวิ่งอ้าวออกไปไม่เหลียวหลังเลยกลับไปแล้วเข็ดแล้วจะไม่แย่ใครอีกแล้วน่ากลัวเจ้าลิงได้พึมพำด้วยความหวาดกลัว